เรื่องประดิษฐ์ต้องยกให้ยอดหุ่นยนต์ที่ทูสวัสดีครับเด็กๆเด็กๆครับวันนี้ทีทูจะให้เด็กๆทำงานประดิษฐ์ที่ฝึกสมาธิได้อย่างดีลองตามมาในหน่วยความจำของทีทูสิจะได้รู้ว่างานประดิษฐ์ที่ทีทูบอกคืออะไรดูอุปกรณ์ก่อนนะเด็กๆทำงานประดิษฐ์ชิ้นนี้ต้องมีกันกรได้และเข็มร้อยมาลลย อย่างนี้เด็กๆรู้แล้วแน่นอนว่าเราจะได้ร้อยมาลัยกันมาลัยแบบนี้ไงเด็กๆเราเรียกว่ามาลัยแบนแบบยกดอกสองชายอ๋อเด็กๆทีทูลืมบอกไปเลยว่าเด็กๆต้องมีกลีบกุหลาบดอกพุธและเบนจมาาน้ำด้วยมาเริ่มดูขั้นตอนกันเลยดีกว่านะดูตามนี้นะเด็กๆกากระบาทแทนกลีบกุหลาบ วงกลมแทนดอกพุธส่วนดาวแทนเบญจมาศน้ำนะเด็กๆเราจะเริ่มร้อยแถวที่หนึ่งแล้วนะเด็กๆร้อยกลีบกุหลาบหนึ่งกลีบจากนั้นก็ร้อยดอกพุธหนึ่งดอกสลับด้วยกลีบกุหลาบอีกหนึ่งกลีบและดอกพุธอีกหนึ่งดอกและถ้าน้องๆมองจากทางด้านบนก็จะเห็นการร้อยแถวที่หนึ่งเป็นแบบนี้ ส่วนแถวที่สองเด็กๆร้อยกลีบกุหลาบลงไปสองกลีบให้สับวางกับกลีบกุหลาบของแถวที่หนึ่งจากนั้นก็ร้อยดอกพุธลงไปอีกร้อยดอกพุธติดกับกลีบกุหลาบกลีบที่สองและร้อยอีกดอกลงมาให้สับวางกับดอกพุธของแถวที่หนึ่งร้อยต่อเลยนะเด็กๆแถวที่สองต้องร้อยกลีบกุหลาบลงไปอีกสองกลีบ ให้ติดกับดอกพุทธที่เพิ่งร้อยลงไปและสับวางกับกลีบกุหลาบอีกกลีบของแถวที่หนึ่งเด็กๆครับร้อยดอกพุธลงไปอีกสองดอกให้สับวางกับดอกพุธแถวที่หนึ่งได้มาลายสองแถวแล้วนะครับและถ้าดูจากทางด้านบนมาลายแถวที่สองจะเป็นแบบนี้นะครับทีทูจะบอกวิธีร้อยแถวที่สามแล้วนะเด็กๆกร้อยกลีบกุหลาบลงไปให้ตรงกับแนวของกลีบกุหลาบแถวแรก จากนั้นก็ร้อยดอกพุธลงไปให้สับวางกับกลีบกุหลาบและดอกพุธของแถวที่สองเด็กๆได้ร้อยเบ็นจมาตนน้ำกันแล้วละ่ะร้อยลงไปให้ตรงกับดอกพุธของแถวที่หนึ่งเลยนะต่อมาก็ร้อยดอกพุธลงไปอีกเด็กๆใช้กลีบกุหลาบร้อยลงไปอีกหนึ่งกลีบให้ตรงกับกลีบกุหลาบของแถวแรกนะครับคราวนี้ก็ดอกพุธอีกหนึ่งดอก จากนั้นก็ร้อยเบญจมาตน้ำลงไปหนึ่งดอกให้ตรงกับดอกพุธของแถวที่หนึ่งนะเด็กๆสุดท้ายของแถวที่สามก็คือดอกพุธหนึ่งดอกครับเด็กๆและถ้าเด็กๆดูจากด้านบนแถวที่สามก็จะเป็นแบบนี้ไงล่ะเด็กๆครับทีทูจะบอกให้ว่าแถวที่สี่ง่ายมากก็ร้อยเหมือนแถวที่สองเลยไงล่ะ แถวที่1นถึงสเท่ากับหนึ่งช่วงลายส่วนแถวต่อๆไปก็ทำเหมือนแถวที่หถึงสเลยนะเด็กๆและถ้าร้อยถูกต้องแล้วลายก็จะออกมาเป็นแบบนี้ไงล่ะถ้าเด็กๆประกอบมาลายแบนแบบยกดอกสองชายกับอุบะและริบบิ้นแล้วก็จะเป็นแบบนี้มาลายแบบนี้เราสามารถใช้ประโยชน์ในงานพิธีอย่างงานแต่งงานได้ด้วยนะเด็กๆสวยใช่ไหมล่ะเด็กๆ ค่อยๆทำนะครับเด็กๆวันนี้ทีทูไปแล้วนะสวัสดีครับ